สวัสดีครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มากับ JR Forza นะครับกับรีโมท T6J นะครับของพี่อภินันท์แล้วก็มีในส่วนของขาปิงปองด้วยนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะฮอปให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับว่ามันบินได้นิ่งๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ขาปิงปองแล้วก็จะเข้าไปดูอีกทีนึงนะฮะขั้นตอนแรกนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับถ้าท่านจะเล่นนะครับก็อันแรกคือเปิดรีโมทก่อนนะครับมาใกล้ๆเลยเปิดรีโมทแล้วก็สติ๊กลงให้สุดนะครับแล้วก็ปัดสวิตช์ขึ้นไปให้หมดนะครับแล้วก็สับโฮนเข้ามาหาตัวตรงนี้นะครับแล้วท่านก็เสียบแบตนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับว่าชุดไฟของ JR Forza เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกล่องเคบาเหลืองนะครับยกพีทก็เป็นของกราสนะครับแล้วก็สปีดฮอปปี้วิง60แอมป์นะครับนะครับแล้วก็กันหางนะครับเป็น KT565 นะครับรีซีฟก็จะเป็นของ Tarlot นะครับเป็นแบบ S-Bud นะครับต่อสายเส้นเดียวเข้าที่กล่องได้เลยนะครับไม่ต้องมีสายให้ลกลุงลังนะครับนี่ครับยกพีทกราสนะครับสปีดฮอปปี้วิง60แอมป์นะครับตอนนี้หลังจากที่เสียบแบตแล้วเนี่ยสวิตช์เห็นมันจะจึ๊กๆ2ทีนะครับตอนนี้ท่านก็วางเฮลิคอปเตอร์ไว้ที่พื้นได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะทำการบินมาดูอาการบินกันเลยนะครับนิ่งๆกันเลยนะครับเล่นคลิปนะครับอันนี้ตั้งรอบที่ไม่สูงมากครับรอบที่สำอาที่55นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ขาปิงปองกันนะครับวิธีการใส่นะครับก็มันจะเห็นว่าผมจะมีเคเบิลไทยรอไว้อยู่นะครับข้างละ2อันอย่างนี้นะครับวิธีการใส่เดี๋ยวเราดึงแบตออกก่อนนะครับแล้วก็ปิดรีโมทนะครับวิธีการใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับดูเลยนะครับเสียบเข้ามาที่เคเบิลไทยอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็เสียบเข้าที่ตัวนี้เลยนะครับนะครับอันที่สองอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกข้างนึงเสียบเข้ามาอย่างนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้เรามาดูของตอนเวลาบินนะครับขาปิงปองมันจะสั่นๆนิดนึงนะครับมันก็จะเกิดไวเบชั่นไปที่หางหลังมันจะสะบัดนิดเดียวแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าขาปิงปองอันนี้มันจะตอนเวลาฮอมันสั่นไอ้ตัวนี้มันก็จะกระดกกระดกนะครับ
แต่ก็ไม่มีผลอะไรกับการบินอะไรมากมายนะครับพอเวลาฮอขึ้นมานะครับถ้าฮอมันเอียงขาปิงปองก็จะช่วยท่านได้นะครับนะครับฮอท่านก็จะไม่เสียหลักไม่เป็นไรมากนะครับเนี่ยหางมันจะสั่นนิดนึงนะครับมันจะสะบัดสะบัดนิดนึงเพราะว่าไอ้ขาปิงปองมันเกิดแรงมันเกิดการถ่วงนะครับทำให้มันสั่นแล้วฮอก็สั่นตามไปด้วยนะครับเวลาท่านฮอปขึ้นมานะครับท่านเล่นสติ๊กมาประมาณเกินครึ่งนิดนึงนะครับอย่าเร่งให้จะสูงอย่าเร่งแบบว่าปื๊ดขึ้นมาเลยนะครับค่อยๆเร่งขึ้นมานะครับแล้วพอเวลาฮอมันเอียงนะครับเอียงทางไหนท่านก็ลองกันไปทางนั้นนะครับการแก้คืนนะครับนี่เป็นการฝึกเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่เมื่อท่านบินได้แล้วเนี่ยก็คือก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาฮอลอยขึ้นมานะครับมันก็จะเดี๋ยวไปซ้ายทีเดี๋ยวไปขวาทีเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังนะครับมันจะไม่อยู่กับที่นะครับท่านก็จะต้องกันให้ได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับ ก็โทรเข้ามาถามกันได้นะครับนะครับถ้าลงจอดก็ขาอิงปองก็จะช่วยซับแรงกระแทกไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับดึงแบตออกนะครับปิดรีโมทขอฝากกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ